ล้อเป็นยางนะลุยดีเลยนะครับอ๋อฮะขึ้นมาละไปเลยแบบนักซิ่งนะครับในหนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับนี่ออกมาแล้วพอเราแกะมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับของทั้งหมดก็จะมีตัวรถนะครับรีโมทคอนโทรลแบตเตอรี่สายชาร์จแบตไขควงเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรถนั่นเองนะครับส่วนรถคันนี้มีโช๊คด้วยนะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับล้อจะเป็นยางนะครับทางด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีไฟหน้าด้วยนะครับตรงด้านล่างตรงนี้ก็คือที่ใส่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่มาใส่กันเลยนะครับก็ให้เรานําไขควงที่เขาแถมมาให้นะครับมาขันเปิดน็อตตรงนี้นะครับแล้วเราก็นําแบตเตอรี่นะครับมาใส่ได้เลยนะครับผมหัวจะเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องเสียบให้ตรงด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่นะครับใส่เข้าไปนะวางไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ปิดฝาสวิตช์เปิดปิดเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดันนะครับเปิดแบบนี้นะไฟหน้าติดแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรีโมทคอนโทรลนะครับสามารถเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับด้านหลังนะครับเราจะต้องนำถ่านแบบ 2A มาใส่นะครับเวลาเราควบคุมนะครับก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับก่อนที่จะไปเล่นข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูก่อนนะเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดูนะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอ้โหแรงมากแรงมากตอนนี้ผมก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับไฟหน้ารถจะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็เล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปซิ่งกันเลยโอ้โหเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยเดี๋ยวตกคลองนี่แรงเหมือนกันนะเนี่ยรถคันนี้นะครับผมสามารถเล่นได้ประมาณ15-20นาทีนะครับเล่นได้นานอยู่นะครับแต่ถ้าหากอยากเล่นได้นานขึ้นนะครับก็แนะนำว่าให้ซื้อแบตเตอรี่สำรองเอาไว้ด้วยนะครับผมนี่ไงวิ่งเข้าป่าเข้าหญ้าได้อยู่นะเป็นไงน้องลุยแหลกนะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังล้อเป็นยางนะลุยดีเลยนะครับนี่อ๋อฮะขึ้นมาละเดี๋ยวผมจะลองทดลองนะว่าถ้ามันไปไกลๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหไกลอยู่นะเดี๋ยวเลี้ยวกลับมาก่อนมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วนะครับโอ้โหควบคุมได้ไกลมากนะเนี่ยโอ้ยสามารถควบคุมได้ไกลมากนะครับโอ้ยผมเกือบตกคลองทำได้ดีนะรถคันนี้มีโช๊คนะครับล้อเป็นยางมีโช๊คกลับมาหาเราชิปสำหรับวิธีการชาร์จแบตนะครับเราก็นำสาย USB นะครับมาเสียบที่หัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ไปเสียบที่ปลั๊กไฟนะแล้วก็นำแบตเตอรี่นะครับมาเสียบชาร์จได้เลยที่หัว USB ก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับสำหรับระยะเวลาของการชาร์จนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับไฟสีแดงตรงนี้จะดับไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวรถบังคับ Bigfoot ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถแตะไปดูลิงก์จากก้าสีเหลืองได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะครับปล่อยน้องลงไปแล้วเราก็ไปซิ่งกันต่อ